ลลี่จะบอกเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ตอบโจทย์กับชีวิตมากฮัลโหลสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะลิลลี่กลับมาเพราะการทำคลิปอัปเดตอุปกรณ์ทำผมจากไดเซนนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นอะไรที่ลิลลี่หวีดร้องมากๆนะคะแล้ววันนี้ก็มีอยู่ในครอบครองเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นสีม่วงแบบนี้เลยจ้าเข้ากับชุดของดิฉันนะจ๊ะซึ่งชุดของดิฉันเนี่ยเอาโชว์อีกแล้วขายของอีกแล้วมาจากร้านนาวิยาออฟฟิเชียลก็คือร้านของลิลลี่นั่นเองนะจ๊ะตัวนี้ก็ยังมีพร้อมส่งอยู่นะจ๊ะสามารถไปช็อปได้กลับมาที่อุปกรณ์ทำผมอันไฮโซโกเก๋กิเก๋ยูเลก้าของทางเรานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาชื่อว่า Dyson Curl นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่หนีบผมลิลลี่เคยทำรีวิว Dyson Supersonic ที่เป็นไดนะคะแล้วก็ตัว Dyson Airwrap นะคะที่เป็นแบบเครื่องม้วนผมแบบไดแต่อันเนี้ยก็คือเขาจะมาเป็นเพลทแบบนี้เลยนะไม่มีการใช้ความร้อนแบบลมเขามีความพิเศษอยู่หลากหลายอย่างมากๆนะจากที่ลิลลี่ได้ลองใช้มาเป็นเวลาเกือบ1เดือนเนี่ยคือเหมือนกับเขาจะมีที่ตั้งแบบนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เสียบสายชาร์จที่เขาให้มาซึ่งอันนี้สามารถใช้เป็นแบบไร้สายหรือว่าใช้เป็นแบบมีสายก็ได้นะอันนี้ก็คือพอเราเสียบแท่นชาร์จแบบนี้ไปแล้วใช่ไหมระวังอันนี้ลงไปอย่างเงี้ยมันจะสามารถชาร์จได้เลยก็คือพอวางทิ้งไว้ในห้องอ่ะก็จะเหมือนอุปกรณ์แต่งห้องอันนึงเลยเขาไม่เหมือนเครื่องหนีบผมปกติที่ปกติเราก็ต้องพันสายแล้วก็เก็บใส่เก๋อ่ะแต่นี้คือแบบวางตั้งสวยๆดูโดดเด่นเป็นสง่านะบอกเลยว่าแพ็กเกจดีไซน์เนี่ยก็คือต้องให้เขาจริงๆและอีกอย่างนึงที่ลิลลี่รู้สึกประทับใจมากๆนะคะก็คือเขาเป็นนวัตกรรมอย่างที่บอกนั่นแหละเป็นแบบไร้สายก็คือสามารถพกพาได้ต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะใช้ได้อยู่ประมาณ30นาทีซึ่งลิลลี่รู้สึกว่าเราสามารถแบบฟินิชผมหรือว่าอาจจะแบบมีการจัดแต่งทรงผมตามรถอะไรอย่างเงี้ยตอนเราอยู่ในรถหรือว่าเขาสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้ด้วยพอเราปลดล็อกมันก็จะอ้าออกมาเราก็จะเห็นตรงนี้เป็นแบบสายการบินรูปสายการบินอยู่ก็คือสามารถดึงเพื่อเอาขึ้นเครื่องบินได้อะค่ะก็ยังมีพาวช์ที่แบบดูเป็นหรูหรากำมะหยี่สีดำทองแบบนี้ในการที่จะเก็บสำหรับการพกพาไปที่ไหนต่อไหนได้ซึ่งนวัตกรรมไร้สายที่ลิลลี่พูดไปลิลลี่จะบอกเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ของลิลลี่ครั้งแรกเลยที่ได้ลองใช้เครื่องหนีบผมที่ไม่มีสายแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าตอบโจทย์กับชีวิตมากนะแล้วก็พกพาไปไหนสะดวกมากๆอันนี้เหมือนกับเขามีการดีไซน์อุณหภูมิออกมานะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ความร้อนมากอันนี้คือ165องศาก็สามารถเอาผมลิลลี่อยู่แล้วนะแล้วก็มี185แล้วก็210ก็จะใช้อุณหภูมิอยู่ที่165นะถ้าเกิดสมมติใครมีการดัดผมมีเชื้อดัดมาแล้วอยากหนีบให้ตรงอาจจะต้องใช้ความร้อนสูงหน่อยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ210อะไรแบบนี้นะเวลาอุณหภูมิเขาพร้อมใช้งานเนี่ยก็จะขึ้นเป็นรูปติ๊กถูกมาให้เราพร้อมใช้งานนะคะตัวเพลทของเขาอันนี้จะมีความเฟล็กซิเบิลแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆนะทำให้เวลาเราจับผมอะเราไม่จำเป็นจะต้องหนีบแรงๆคือแค่หนีบเบาๆอะแล้วก็อาจจะม้วนนิดนึงตรงปลายเนี่ยผมก็อยู่ทรงแล้วอันนี้คือความร้อนแบบต่ำสุดนะคะของเขาเราไม่จำเป็นจะต้องกดทับอะไรมากนะมันไม่มีการกินผมแต่อย่างใดเพราะว่าเพลทของเขาอ่ะมันมีซี่ๆอยู่แล้วมันจะยืดหยุ่นมากๆกับผมของเรานะคะตัวนี้นะคะเขามี Intelligent Heat Control นะคะที่จะทำให้ผมของเราเนี่ยไม่ต้องโดนความร้อนมากเกินไปแล้วผมไม่เสียนะคะอ่ะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงมากเรามาทำให้ดูกันเลยดีกว่าคือทำให้สีผมของเราอ่ะไม่เฟดด้วยแล้วก็พอหนีบไปอ่ะทำให้ผมของเรามีความเงางามด้วยอ่ะอันนี้คือตรงปลายนะคะลิลลี่จะแบบงุ้มนิดนึงปกติเวลาที่ลิลลี่ใช้นะคะก็คือจะงุ้มมันเข้าไปนิดนึงนะก็คือหนีบตรงแล้วตรงปลายก็หักข้อมือก็จะได้เป็นรอนแบบนี้นะคะม้วนอย่างนี้นะค่อยๆไปค่อยๆม้วนแบบ360องศาจะสามารถเนี่ยทำเป็นเคิร์ลผมแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นแบบหนีบตรงก็ได้เป็นอะไรที่แบบดีมากคือตอนนี้ผมลิลลี่คือทรงแบบแปลกๆหน่อยนะเพราะอยากสาธิตให้ดูว่าทำแบบไหนได้บ้างหรือจริงๆจะทำเป็นเมอร์เมดก็ได้โดยการจับผมมาอย่างนี้นะแล้วก็หักข้อมือเอาอย่างนี้ใช้เพลทของเขาอะกดเบาๆที่ผมนะคะไม่ต้องกดหนักลิลลี่จะเพิ่มอุณหภูมิเป็นสูงสุดเลย210นะคะเราจะดูกันว่าผมเราจะกรอบหรือเปล่าจากการม้วนอันนี้ไปนะทีนี้เราจะลองเปลี่ยนมาเป็นตรงบีบเบาๆอย่างนี้เฮ้ยทุกคนดูผมยังมีความแบบเงางามอยู่แล้วก็แบบเนี่ยทุกคนเห็นไหมอันนี้คืออันที่ลิลลี่ทำรอนไป
แต่อันนี้ลิลลี่มาเปลี่ยนเป็นตรงแล้วผมยังดูมีความเงางามอยู่แล้วก็จับไปแล้วมันไม่กรอบแต่อย่างใดเลยอ่ะมันกลับมาตรงได้ทีนี้เราดูเมอร์เมดก่อนเมอร์เมดเราจะทำเป็นตรงๆเนี่ยคนดูต้องให้เขาจริงๆอ่ะนวัตกรรมอ่ะคือแบบต่อให้เป็นคนผมหยิกหรือคนผมอะไรอ่ะก็คือสามารถใช้เครื่องนี้ได้อย่างตอบโจทย์มากๆนะคะอันนี้เดี๋ยวลิลลี่ก็จะแก้ผมไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลิลลี่ก็จะทำเป็นรอนแบบเดียวกันละก็คือเป็นทรงที่ลิลลี่ชอบทำกับเครื่องไดสันอันนี้นะคะมาแล้วนะจ๊ะผมที่ได้จากไดสันคอรัลก็คือจะมีความแบบพริ้วๆเบาๆนิดนึงนะซึ่งลิลลี่คิดว่านะตัวเนี้ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะสำหรับคนที่ชอบในการสไตลิ่งผมนะคะสามารถพกพาไปไหนก็ได้เพราะว่าเป็นนวัตกรรมแบบไร้สายนะคะแล้วก็สามารถเอาขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่ลิลลี่รู้สึกได้เลยจากการใช้ไดสันคอรัลนะก็คือประหยัดเวลาการทำผมได้มากนะคะเพราะว่าเครื่องของเขาเนี่ยมีการกระจายความร้อนได้อย่างรวดเร็วนะลิลลี่รู้สึกว่าแบบมันเวิร์กมากลิลลี่ไม่จำเป็นจะต้องรอให้เครื่องทำความร้อนนานๆอีกต่อไปแล้วว่าเหมือนมันเปลี่ยนชีวิตการทำผมของลิลลี่เลยอะคือโดนตกไหมคือโดนตกจริงๆสำหรับลิลลี่อะถ้าถามว่า3เครื่องที่ลิลลี่รีวิวมาลิลลี่แนะนำเครื่องไหนนะลิลลี่อะชอบไดของเขาซูเปอร์โซนิกกับเครื่องนี้ลิลลี่รู้สึกว่าเป็นคอมบิเนชันที่แบบลงตัวแต่ถ้าเกิดสมมุติใครชอบไดฟาร่าผมอย่างเงี้ยลิลลี่ก็จะแนะนำเป็นตัวเครื่อง Airwrap ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นการ2 in 1ทั้งไดแล้วก็ทั้งจัดแต่งทรงในคราวเดียวแต่สำหรับตัวลิลลี่เองลิลลี่ชอบเป่าผมแล้วก็ค่อยมาสไตลิ่งผมทีหลังนะอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะบวกกับการที่เขาถนอมเส้นผมแล้วพอใช้แล้วผมแบบเงางามสำหรับคนที่คอนเซิร์นเกี่ยวกับสุขภาพผมแล้วก็ชอบสไตลิ่งผมแล้วก็คนที่ชอบทัชอัพผมระหว่างวันเนี่ยเป็นอะไรที่ควรมีหรือคนที่ต้องการของแต่งบ้านกี่ๆอ่ะพูดง่ายๆตรงๆเลยแล้วกันเพราะว่าพอไดสันไปวางอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งอ่ะมันดูดีดูแพงดูมีระดับมากนะเพราะว่าดีไซน์ของเขามีความหรูหราแล้วก็มีการใช้แท่นวางได้แบบอะไรทุกอย่างคือมันปังอ่ะก็เลยเป็นอะไรที่ลิลลี่รู้สึกว่าลิลลี่ให้เต็ม10ไม่หักนะคะหักอาจจะนิดนึงก็คือเรื่องราคาที่แรงไปหน่อยนวัตกรรมแล้วก็ดีไซน์ต่างๆที่ได้มาครอบครองลิลลี่ตอบเลยว่าถ้ามีกำลังทรัพย์แล้วก็อินกับเรื่องนี้ลงทุนเถอะลิลลี่ว่ามันดีจริงๆนะคะสาบานด้วยเกียรติของลูกเสือเลยลิลลี่ชอบมากจริงๆอันนี้เนี่ยลิลลี่คิดว่าถ้าเกิดใครคอนเซิร์นเกี่ยวกับความหนักของเขาเพราะว่าเครื่องเขาค่อนข้างมีน้ำหนักให้ไปลองที่ Dyson Store กันก่อนนะคะว่าทำกับผมแล้วเป็นยังไงแล้วค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้นะอย่าเพิ่งเชื่อลิลลี่ 100% นะเพราะว่าความชอบแต่ละคนมันก็ต่างกันนะแต่สำหรับลิลลี่ไม่รู้สึกว่ามันหนักขนาดนั้นนะคะแล้วลิลลี่ก็เคยพกขึ้นเครื่องบินไปภูเก็ตแล้วนะก็รู้สึกว่าก็โอเคนะแล้วก็เอาขึ้นเครื่องบินได้จริงนะจ๊ะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดก็ทำให้สามารถขึ้นเครื่องได้อย่างปลอดภัยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป Dyson Coral นะคะถ้าเกิดสมมุติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่ามีวิธีการสไตลิ่งผมอะไรแบบไหนกับเจ้าเครื่องนี้นะหรือลองแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็มาเม้าท์มอยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย